ครับก็ขอสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำเขาใหญ่เที่ยงนะครับที่อำเภอสีคิ้วนะครับบรรยากาศวันนี้นะครับสวยงามมากๆนะฮะนี่นะครับไม่ต้องบรรยายอะไรมากนะครับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือเมฆหมอกนะครับก้อนใหญ่ที่กำลังพัดปกคลุมบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำเขาใหญ่เที่ยงนะครับซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยบริเวณจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นหมอกเลยนะเป็นทะเลหมอกเลยนะฮะแล้วดูนะครับไกลๆนู่นนะฮะกังหันลมนะฮะนี่นะครับกำลังพัดอยู่ท่ามกลางหมอกนะฮะซึ่งปกคลุมอยู่บริเวณนี้นะครับตอนนี้นะก็มีละอองฝนนะครับรินๆอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับก็คือด้านทิศตะวันตกนะฮะด้านล่างก็คือเขื่อนลำตะคองนะฮะคือเขื่อนลำตะคองนะครับด้านล่างฝากนู้นก็จะเป็นเส้นทางรถไฟนะฮะเนี่ยตอนนี้นะครับฝนก็ไล่มาแล้วนะฮะตรงเทาๆนี่ก็จะเป็นเมฆฝนฝนกำลังตกอยู่ตรงนี้เป็นหมอกนะฮะสวยมากนะครับเรามาดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำเขาใหญ่เที่ยงนะครับซึ่งในช่วงปลายปีนะฮะเราจะมีการจัดทริปพิเศษนะครับเพื่อมาเที่ยวนะครับกับกิจกรรมทริปรถไฟจะไปโคราชนะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนเพจและ YouTube นะครับก็รอติดตามโปรแกรมนี้ได้เลยนะฮะช่วงปลายปีพอดีนะครับ21ธันวาคมนะครับเราก็จะมาเจอกันแล้วก็จะพามาที่นี่อ่างเก็บน้ำเขาใหญ่เที่ยงแห่งนี้นะครับถ้าโชคดีเราจะเจอบรรยากาศแบบวันนี้ด้วยนะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบนะครับที่อ่างเก็บน้ำเขาใหญ่เที่ยงนะครับอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับ